พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรถเข็นสระผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถลุกเดินหรือทำกิจวัตรประจำวันเช่นการอาบน้ำและสระผมได้สะดวกทำให้ประสบปัญหาเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีครับด้วยเหตุนี้นักวิจัยไทยจึงได้ออกแบบและพัฒนารถเข็นสระผมเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถสระผมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างสะดวกครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยาออกแบบและพัฒนาแคร์ที่รถเข็นสระผมอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถสระผมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต่อสายเครื่องมือช่วยทางการแพทย์ต่างๆและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแก่ผู้ดูแลด้วยจุดเด่นที่มีน้ำหนักเบาขนาดไม่ใหญ่เข็นไปในพื้นที่แคบได้สะดวกมีระบบปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มีฝักบัวให้เลือกใช้2รูปแบบมีอ่างสระผมที่สามารถปรับความสูงให้เหมาะกับเตียงผู้ป่วยและต่อปลั๊กเครื่องเป่าผมพกพาได้เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันผ่านการทดสอบการใช้งานร่วมกับสถาบันประสาทวิทยาในพื้นที่จริงวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช. 30 ปีสวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000